เรียนรู้กับเราได้ทุกวันทางช่องสนุกเรียนรู้เพียงกดติดตามกดไลค์กดแชร์เท่านี้ท่านก็จะไม่พลาดการเรียนรู้ดีๆในคลิปต่อไปแล้วล่ะครับครับสวัสดีครับสวัสดีทุกท่านนะครับสำหรับในคลิปนี้นะครับในเรื่องที่ผมนำมาพูดคุยมาเรียนรู้กันในคลิปนี้นะครับเป็นเรื่องเกี่ยวกับการเลือกตั้งกันบ้างนะครับในเรื่องของการเลือกตั้งเนี่ยถ้ากรณีซื้อเสียงเลือกตั้งจะมีความผิดอย่างไรบ้างนะครับยกตัวอย่างนะครับผู้สมัครรับเลือกตั้งสภาผู้แทนราษฎรเขตบางหัวนะครับนั่งรอผลคะแนนเลือกตั้งนะครับโดยมั่นใจว่าตนเองจะชนะแน่นอนนะครับเพราะว่าทุ่มเงินซื้อเสียงไปแล้วแบบไม่อั้นเลยนะครับพร้อมยังได้เกณฑ์ชาวบ้านไปลงคะแนนให้กับตนเองอีกด้วยนะครับแต่ว่าหัวคะแนนเนี่ยถูกเจ้าหน้าที่ตำรวจจับได้พร้อมหลักฐานตรงนี้เนี่ยนะครับท่านว่าส.ส.เนี่ยจะถูกแจกใบแดงทันทีเลยนะครับและในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช2560มาตรา224วงเล็บ4และมาตรา225กำหนดว่าก่อนประกาศผลการเลือกตั้งหรือการเลือกนะครับถ้ามีหลักฐานอันควรเชื่อได้ว่าการเลือกตั้งนั้นมิได้เป็นไปโดยสุจริตหรือเที่ยงธรรมให้คณะกรรมการการเลือกตั้งมีอำนาจสั่งให้มีการเลือกตั้งหรือการเลือกตั้งใหม่ในหน่วยเลือกตั้งหรือเขตเลือกตั้งนั้นนะครับและให้คณะกรรมการการเลือกตั้งสั่งระงับสิทธิ์สมัครรับเลือกตั้งของผู้นั้นไว้เป็นการชั่วคราวเป็นระยะเวลาไม่เกิน1ปีเมื่อมีการดำเนินการดังกล่าวหรือเหตุการณ์เกิดภายหลังการประกาศผลการเลือกตั้งหรือการเลือกแล้วให้คณะกรรมการการเลือกตั้งยื่นคำร้องต่อศาลฎีกาสั่งเพิกถอนสิทธิ์เลือกตั้งหรือสิทธิ์รับสมัครเลือกตั้งของผู้สมัครคนดังกล่าวได้ตามมาตรา226รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช2560นะครับครับและนี่ก็คือความรู้ในเรื่องเกี่ยวกับกฎหมายเลือกตั้งในความผิดฐานการซื้อเสียงเลือกตั้งนั่นเองนะครับสำหรับในคลิปนี้นะครับก็คิดว่าน่าจะเป็นประโยชน์พอสมควรสำหรับท่านที่อยากจะเรียนรู้กับเราในคลิปต่อไปก็อย่าลืมกดติดตามกันนะครับสำหรับในคลิปนี้ขอลาทุกท่านไปก่อนแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ